คุณแม่คำผันสุวรรณศาลาคุณแม่ของเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยได้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงเช้าแม่คำผันมีอาการหายใจไม่ออกและเมย์พยายามปั๊มหัวใจก่อนส่งคุณแม่คำผันไปโรงพยาบาลหนองแขมแต่ได้เสียชีวิตระหว่างทางซึ่งเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 คุณแม่คำผันไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่จะมีการเข้าตรวจแลบอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่คำผันได้ตรวจหาเชื้อโควิดทุก5วันแต่ไม่พบเชื้อส่วนคุณพ่อวินัชชัยอินทนนท์ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวอยู่ที่โฮสพิทอลแม่ปุกกมลาทองกรผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดได้กล่าวว่าเบื้องต้นรอทางนิติเวชยืนยันอีกครั้งหากไม่พบเชื้อจะเก็บศพคุณแม่คำผันไว้ก่อนและจะส่งไปผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งเพื่อรอคุณพ่อวินัชชัยรักษาตัวหายออกจากโฮสพิทอลก่อนจะจัดงานสวดอภิธรรมและชาปนกิจส่วนน้องเมย์ยังคงช็อกกับเหตุการณ์ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ